สวัสดีครับวันนี้ก็ทอดไก่กินครับวันหยุดชิวๆไม่รู้จะทำอะไรก็อาหารวันหยุดค่อนข้างจะส่วนมากวันหยุดที่นี่ก็จะอยู่บ้านพักผ่อนกันครับไม่ค่อยได้ออกไปซื้ออาหารอาจจะซื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนมากจะอยู่บ้านกันวันนี้ก็จะมาทอดไก่เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากครับก็จะมีน้ำตาลเกลือซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงชูรสนิดหน่อยครับ การเลี่ยนไก่ก็ซื้อมาจากที่ทำงานเนาะหมักมันในนี้แหละก็ได้ลงมือทอดไปแล้วครับส่วนหนึ่งสีเหลืองสวยมากครับแต่จะหอมน่ากินหรือเปล่าต้องรอชิมแต่ตอนนี้น้ำมันค่อนข้างจะกระเด็นที่นี่ก็จะเป็นเตาไฟฟ้าครับเราจะเร่งจะเริ่มมันก็จะแบบใช้เวลานิดหน่อยเราต้องเปิดไฟทิ้งไว้ใช้เวลานานพอสมควรครับไม่เหมือนเตาแก๊สบ้านเราตับอีกข้างนึงก่อนเดี๋ยวจะสุกไม่เข้ากันบางชิ้นก็เริ่มไหม้แล้วเหลืองได้ที่บางชิ้นโอเคครับขอบคุณครับ